สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับขอลัมน์มคนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่23เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นกะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยเหตุการณ์เรือหลวงสุขโขทยัยทางเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับการสูญเสียในครั้งนี้ซึ่งตอนแรกก็เข้าใจว่าไม่น่าจะมีมนุษย์คนไหนที่จะหยิบยกเอาเรื่องของเรือหลวงสุขโขทัยเนี่ยขึ้นมาเป็นประเด็นทางการเมือง คิดอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ปรากฏว่ามีครับพอมีขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะคิดเหมือนคุณเปรวที่คิดในวันนี้ก็ได้ก็เลยต้องหยิบยกเอาเรื่องนี้เนี่ยขึ้นมาพูดคุยกันนะครับวันนี้คุณเปรียวให้หัวข้อว่าสุขโขทัยกับชนน่านชนน่านก็หมายถึงในแพทย์ชนน่านซึ่งเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผูแ้แทนราษฎรแต่ว่าจะได้ทําหน้าที่สมกับที่เป็นผู้นาฝ่ายค้านในสภาผูแ้แทนราษฎรหรือไม่เนี่ยอันนี้ คุณฟังที่รักต้องตัดสินแล้วก็คิดเองกันกันนะครับหัวข้อคือสุโขทัยกับชนน่านเริ่มต้นอย่างนี้ครับทักษิณเนี่ยเคยเปรียบชาวบ้านว่าเป็นคนตาบอดนะครับส่วนตัวเขาเองตัวทักษิณเองเนี่ยเป็นเสือความหมายที่พูดหมายถึงอะไรเป็นการพูดเพื่อการหาเสียงนะครับอะไรก็ตามที่พูดหลอกเอาคะแนนจากชาวบ้านได้เี่ยก็พูดไปเถอะเพราะว่าคนตาบอดเนี่ยไม่กลัวเสือหรอกครับคือชาวบ้านน่ะโง่ คิดอะไรให้เป็นหรอครับแค่บอกว่ารวยแล้วไม่โกงก็เชื่อกันแล้วแต่เออมันก็ได้ผลเหมือนกันนะฮชาวบ้านบางส่วนก็ยังเป็นประเภทตาบอดไม่กลัวเสือให้พักของทักษิณเนี่ยหลอกขยําเป็นเหดือจนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับกรณีของเรือหลวงสุโข,ขทยัยซึ่งเจอพายุในอ่าวไทยคลื่นสูงราวๆสักตึกสองชั้นเนี่ยซัดก,กระหน่าเข้ามาถึงขั้นกับอับบางเมื่อวันที่18ธันวาคม2565นะครับ เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยกำลังพลสูญหายในทะเลไป30กว่านายด้วยกันพบว่าพลีชีพไปแล้วหนายที่เหลืออยู่ระหว่างการค้นหานะครับทุกคนก็ได้แต่ภาวนานะครับได้แต่เอาใจช่วยขอให้รอดขอให้ปลอดภัยนะครับหรือไม่ก็อยู่ณจุดใดจุดหนึ่งของฝั่งหรือว่าของเรือสินค้าก็ได้ขอให้เป็นเช่นนั้นเลยชาวบ้านที่บ่อน,นอกซึ่งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยก็พร้อมใจกันส่งกําลังบํารุงหน่วยค้นหาด้วย ข้าวปลาอาหารทั้งอาหารสดอาหารแห้งเรียกว่าไม่มีขาดมีแต่เกินที่จะซ้ำไปนะครับทั้งชาวเรือชาวประมงต่างก็ช่วยกันเท่าที่ศักยภาพจะทําได้เรียกว่ายามมีภัยเนี่ยคนไทยเราผนึกแน่นเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแต่ทีนี้มันมีมนุษย์อยู่กลุ่มหนึ่งขออนุญ,ญาตใช้คําว่ามันกันแล้วกันนะครับมันมีมนุษย์อยู่กลุ่มหนึ่งคือพักฝ่ายค้านเนี่ย นอกจากจะไม่คำนึงถึงสถานการณ์รวมแล้วก็ไม่รู้จักแยกแยะเหตุเฉพาะหน้าที่จะต้องทำก่อนตามวิสัยมนุษย์พึงมีแล้วเนี่ยนะครับยังสอว่าอัม,มหิตแล้วก็ไร้น้ำใจอีกด้วยซ้ำไปจ้องที่จะกระหน่ำซ้ำเติมสถานการณ์ให้มันเลวร้ายลงไปอีกทำทุกอย่างมุ่งผลทางการเมืองเพื่อฝ่ายตนตะพึ้ตะผือระหนึ่งเป็นอริราชศัตรูไม่ใช่คนไทยร่วมชาติร่วมแผ่นดินด้วยกันซะอย่างนั้นแหละ ชนน่านสีแก้วซึ่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยถแถลงเนื้อหาใจความตอนหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ชนน่านบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะด้วยสมรรถนะของเรือรบไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแพ้โดยที่ยังไม่ได้รบแพ้ตนเองแพ้การตัดสินใจแพ้การใช้ดุลพินิษเรือเริ่มมีน้ําเข้าช่วงเย็นแล้วก็อับปางหรือว่าคว่ำลงในช่วงดึกซึ่งไม่ควรจะมีผู้เสียหาย หรือว่าผู้สูญเสียเรื่องนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบผมในฐานะผู้นําฝ่ายค้านก็จะนําเรื่องนี้เข้าสู่สภาในวันที่22ธันวาคมนี้เพื่อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยมาแสดงความรับผิดชอบและต้องมาตอบกระทุ้ถามสดในสภาเพราะ,ะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องด่วนและเรื่องที่ประชาชนสนใจกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างมหาศาลแม้ว่าเราจะไม่ถามกระทุ้สด แต่ในฐานะที่เป็นฝ่ายตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินพลเอกประยุทธ์ต้องสํานึกต่อหน้าที่และมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปต้องลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมขอเรียกร้องนะครับเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยปะละเลยประเทศอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นรถไฟคว่ำแค่ขบวนเดียวยก็ลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วนะครับเพื่อแสดงความรับผิดชอบ คุณผู้ฟังทีละครับนี่เป็นคำพูดของชนน่านสีแก้วซึ่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเขาพูดอย่างนี้ครับคุณเป้บอกว่าฟังแล้วเนี่ยมันจะเริญรอยตามทักษิณเปียบเลยนะครับนี่ตาบอดไม่กลัวเสือฉันใดเนี่ยชนน่านคนหลังเขารู้จักแค่แม่น้ำน่านล้นตะลิ่งแต่ไม่เคยรู้จักทะเลยามบ้าคลั่งอะไรเลยเนี่ย จึงใช้ได้แค่หางอึ่งคิดก็ฉันนั้นนั่นแหละครับรู้จักทะเลเท่ารู้จักน้ําในปลักวกวกับคนดอนเนี่ยพอเข้าใจได้คนนอนก็หมายถึงคนที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ําท่วมไม่ถึงนะครับกับคนที่อยู่ดอนเนี่ยพอเข้าใจได้เมื่อบอกเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านต้องทําหน้าที่ตรวจสอบก็ยังโอเคอยู่แต่เมื่อจะตรวจสอบเนี่ยก็ควรจะไปศึกษาหาความรู้เป็นเบื้องต้นเอาไว้บ้างนะครับเพื่อจะได้ไม่พูดอะไรออกไปแล้วคนฟังเขารู้สึกว่า เออทำไมมันโง่จังทำไมมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำไมมันไม่รู้ความอะไรเลยอย่าให้เขารู้สึกอย่างนั้นเลยครับชนหน้าเนี่ยไม่ประสาเรื่องของทะเลกับจิตวิญญาณของทหารเรือเลยถึงได้พูดอะไรที่มันน่าสมเพชอย่างนี้อย่างประโยคที่บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยสมรรถนะโดยร,รบไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือประโยคที่บอกว่าแพ้โดยที่ยังไม่ได้ลบแพ้ตนเองแพ้การตัดสินใจแพ้การใช้ดุลพินิษฐ หรือประโยคที่บอกว่าเรือเริ่มมีน้ําเข้าช่วงเย็นแล้วก็อับบางหรือว่าควา่ําลงในช่วงดึกซึ่งไม่ควรจะมีผู้สูญหายเอาอย่างนี้นะครับชนน่านครับประการแรกเนี่ยชนน่านควรจะรู้กันเลยว่าเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยเป็นเรือรบขนาดเล็กที่สุดใช้มาแล้ว30กว่าปีนะครับเป็นทั้งเรือตรวจการใกล้ฝั่งเป็นทั้งเรือเร็วโจมตีติดอาวุธนำวิถีและก็เรือเร็วโจมตีนี่เป็นประการที่1 ประการที่2เนี่ยชนน่าต้องรู้นะครับว่าเรือเนี่ยมันคือลมหายใจของลูกประดูทุกคนและทาหารเรือเมื่อลงเรือแล้วเนี่ยจะเป็นทาหารที่เกร่งครัดเฉียบขาดที่สุดในเรื่องของวินัยและคําสั่งเคยรู้บ้างไหมครับนี่เป็นประการที่2ประการที่3ครับถ้าเกิดสดับตรับฟังข่าวสารซะบ้างเนี่ยจะพบว่าในวันที่18ธันวาคมเนี่ยมันเป็นวันที่รายงานอากาศเพี้ยนกันไปทั้งโลกเลย คือวันนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นท้องฟ้ามันราบเรียบนะครับคลื่นลมมันสงบนี่สิ่งที่ควรจะต้องเข้าใจเบื้องต้นคืออย่างนี้คือผมเนี่ยในฐานะส่วนเกินของทหารเกณฑ์กองทัพเรือเขาแต่ได้ความที่อยู่กับทะเลแล้วก็รู้จักทะเลยามคลั่งทั้งพี่น้องก็เป็นทหารเรือเนี่ยนะครับก็พอจะเข้าใจนะครับคำว่าทะเลเนี่ยมันต่างจากแม่น้ําหรือว่าน้ําในแอ่งตีนควายยังไงบ้างนะครับน่ขณะนี้เนี่ยสู่ภาวะที่ชั้นบรรยากาศของโลกมันปรับเปลี่ยนวิทยศาศาสตร์ ไม่สามารถที่จะอยู่เหนือธรรมชาติของโลกความแม่นยำจากการพยากรณ์อากาศจึงไม่คงที่ในยามที่โลกเกิดวิริตขึ้นมานะครับทะเลเนี่ยเปรียบไปก็เหมือนกับอารมณ์ของผู้หญิงนั่นแหละครับจะมีใครในโลกคนไหนบ้างไหมครับที่สามารถพยากรณ์อารมณ์ของผู้หญิงได้อย่างแม่นยำและคงที่มีไหมครับแต่นั่นแหละครับยามที่อารมณ์หญิงแปรปรวนเนี่ยเราว่ารับมือยากแล้วนะแต่ยังไม่ยากเท่ากับหนึ่งในร้อยของทะเลร้ายหรอกคุณเอ้ย อย่าว่าแต่เรือหลวงสุขโขทยัยซึ่งเป็นแค่เรือรบขนาดเล็กเลยนะครับขนาดเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่างไททานิกซึ่งออกแบบป้องกันภัยพิบัติทางทะเลชั้นเยี่ยมกับดันเรือเนี่ยเก่งชนิดที่ว่าหลับตาข่ามมาหาสมุทรแอตแลนติกมากกว่า40ปีแต่เอเจอความแปรปรวนเข้าไปไททานิกยังต้องจมนะครับแล้วชนน่านอยู่จังหวัดน่านเนี่ยอยู่กับแม่น้ำน่านเนี่ยเอาความเข้าใจเรื่องทะเลมาจากสมองส่วนไหนครับ ถึงได้พูดไม่ได้ยังไงบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นด้วยสมรรถนะเรือรบไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์นี้ทะเลยามคลั่งเนี่ยยอดคลื่นมันสูงระดับตึกหลายๆชั้นนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแหละอีกส่วนหนึ่งมันคือความปั่นป่นปวนจากใต้กระแสนา้ามันจะกระหนาบกระหนาซัดทั้งอัดกระแทกทั้งบนและก็ล่างให้หมันกระเด็นกระดอนเป็นเรือธรรมดาที่ถูกฉีกเหมือนกับฉีกกระดาษได้ง่ายๆเลยนะครับที่ชนน่านขนองอํานาจหางแม่งป่องระบบแพ โดยที่ยังไม่ได้รบแพ้ตนเองแพ้การตัดสินใจแพ้ของการใช้ดุลพินิษเรือเริ่มมีน้ําเข้าช่วงเย็นและอับปางหรือว่าคว่ำลงในช่วงดึกซึ่งไม่ควรมีผู้สูญหายประโยคนี้เนี่ยชนนันคุณเอาวิสัยทัศน์ดูเรือแข่งเรือพายตกปลาในแม่น้ำน่านมาประเมินเรือในทะเลเหรอครับแล้วก็ไปเหยียดยามเกียรติศักดิ์ของทหารเรือเขาโดยเข้าไม่ถึงความเป็นลูกของเสด็จเตีย่ยกมรมดงชุมพรนะครับ แล้วก็ยังไม่รู้ข้อที่จริงอีกเลยครับข้อที่จริงของสถานการณ์ขณะนั้นรวมไปถึงปฏิบัติการทั้งหมดบนเรือขณะเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยเผชิญกับพายุคุณได้แต่อ่านแต่ข่าวประเภทที่ว่ามีรายงานว่ามีรายงานว่าแล้วก็สรุปบนฐานความเครียดแค้นรัฐบาลพลเอกะยุทธ์ที่พวกคุณเรียกว่ารัฐบาลเผด็จก,การทหารนั่นแหละครับเป็นการสรุปบนฐานจิตที่อิจฉาที่ริษยาสวมกระบังตาโมหะหยิบฉ่วยทุกอย่างลากไปด่านายก แล้วก็ขับไล่นายกรัฐมนตรีระดับหมาในคอกเนี่ยมันก็คิดได้แค่นั้นแหละครับแล้วมันก็ทําได้แค่นั้นแหละครับจนชาวบ้านชาวโลกเนี่ยเขารู้เช่นเห็นสันดานเอือมระอากันหมดแล้วนะครับไม่ต้องเห็นแก่ประยุทธ์ไม่ต้องเห็นแก่รัฐบาลหรอกครับแต่ควรจะเห็นการสอบหาข้อเท็จจริงก่อนที่จะมาแสดงโวหารใดๆจะดีกว่าไหมครับใครมาจากไหนก็ไม่รู้มาถึงก็มาข้ามหัวชนน่านขึ้นไปเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรี ทั้งองุ่อิงทั้งเศรษฐาโดยที่ไม่ได้เห็นหัวคนชื่อชนน่านซึ่งเป็นหัวหน้าพักไอ้แบบนั้นนั่นนะก็เป็นเพราะอย่างนี้นี่แหละครับงั่งไงแหละครับงั่งรู้จักไหมครับเข้าใจไหมครับกรณีเรือสกัวททยอับปางเนี่ยปัญหาเฉพาะหน้ามันไม่ใช่กระนำซ้ําเติมกันด้วยการเที่ยวไปชี้กราดว่าคนนั้นผิดว่าคนนี้ห่วยไม่ใช่มันต้องไปค้นหาคนที่สูญหายก่อนระดับแรกให้กําลังใจคนที่กําลังทํางานกันก่อนรวมทั้งญาติพี่น้อง ของผู้ที่ต้องสูญหายหรือว่าผู้สูญเสียด้วยไม่ต้องการช่วยเลยเนี่ยก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรนะครับขออย่างเดียวนะครับอย่าเพิ่งไปซ้ำเติมปัญหาอย่าไปสร้างทัศนคติแล้วก็เรื่องราวเชิงปฏิบัติให้มันยอกสแสลงใจต่อสังคมร่วมชาติเลยครับเรือรบกำลังพลทุกนายคือสมบัติและทรัพยากรของชาตินะครับเมื่อพบเจอภัยพิบัติเนี่ยไม่ใช่แค่กองทัพเรือสูญเสียเท่านั้นไม่ใช่มันเป็นการสูญเสียของชาติ มันเป็นการสูญเสียของประชาชนด้วยหรือว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นได้แค่เพื่อไทยแค่ชื่อแหละครับส่วนกายและใจแฝงไทยจ้องหวังทําลายอย่างเดียวเท่านั้นอย่างนั้นหรือเปล่าเรือหลวงสุขโขทัยเนี่ยยังจมอยู่ก้นทะเลเนะครับกำลังพลส่วนหนึ่งหายไปอยู่ระหว่างการค้นหาส่วนหนึ่งนอนอยู่ในโรงพยาบาลผู้บระคับการเรือก็ยังไม่พบเรียกว่าปัญหาข้อเท็จจริงของเหตุสู่เรืออับปางเนี่ยยังไม่มีใครรู้จริงทั้งสิ้นแหละครับ ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นอยู่นะครับทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนงานสภาของสสอที่ชอบใช้น้ำลายสร้างชาติกันไม่ใช่เอออะไรก็ตั้งกระทูถามสดให้นายกมาตอบกรรมธิการเนี่ยจิก,กบาลแม่ทัพในกองคนนั้นคนนี้มาชี้แจงอย่างนั้นเลยครับมันจะเป็นแบงป่องกันไปถึงไหนครับเนี่ยกูละเอียนเลยชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธีให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานกันก่นกอนเถอะครับพอมาหาจำเริญเอ้ย จะให้เขาดำน้ำไปสอบปากคําเรือสุขโขทยัยกันก้นทะเลหรือว่าไปเคาะฝาโลงสอบปากคํากําลังพลที่เสียชีวิตมารายงานท่านเร่งด่วนแต่เดี๋ยวนี้เพื่ออะไรนะครับฮะเพื่ออะไรอย่างไอ้คาว่าแพ้โดยที่ยังไม่ได้ลบเนี่ยมันเป็นวัฒกรรมบัดซบมากนะจนนั้นมันลูกเกียรติเหยียดกองทัพเรือของชาติโดยตรงเลยนะครับนั่นคุณเนี่ยมีมูลฐานบนข้อเท็จจริงอะไรถึงได้ใช้คําพูดแบบนี้ คำพูดที่บอกกาแพ้ตนเองแพ้การตัดสินใจแพ้ของการใช้ดุลพินิษอยากให้ชนหน้านเนี่ยนำหลักฐานมาสแสดงหน่อยนะครับหรือว่าใช้เพียงแค่อคติกับกองทัพแล้วก็คิดเอาแล้วก็นึกเอาใช้อารมณ์ไม่ใช้เหตุผลในการทําหน้าที่เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรบ้างหรือกองทัพเขาไม่ใช่ลูกไล่นะครับเขาไม่ใช่เขียงรองตีนไอ้พวกขังคกขึ้นบออย่างพวกคุณนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่า หัดอมสากเอาไว้บ้างนะครับถ้าอมแล้วเนี่ยมันอาจจะดูดีมีภูมิมากกว่านี้ก็ได้นะครับ